สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ใน Minecraft Hunter พาร์ทที่2นะครับผมทำการไปเก็บเลเวลมานะครับจนถึงเลเวล49นะครับก็คือตีปลาที่แถวนี้มันจะมีบ่อน้ำไงแล้วปลาเกิดเยอะมากนะครับยังไม่ได้เอาหินไปวางเลยกะจะเอาหินไปวางอยู่นะครับผมโอเคต่อไปวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาทำอันดับแรกนะครับเราจะทำการสร้างนี่ก่อนเลยดีกว่าในตู้หนังสือนะครับถามผมทำตู้หนังสือไปทำไมไม่ทำการทำตู้เอนชาร์ไงทุกคนเก็ตปะคือมันต้องมีที่เอนชาร์ที่มันดีๆบ้างครับไม่ได้แบบว่ามีอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่คือการที่เรามีที่เอนชาร์ดีๆอย่างน้อยก็แบบทำให้เรามีของที่ดีใช้กันนะครับนิดนึงอ่ะประมาณนี้โอเคเอนชาร์ดเลเวล30เอ้ยได้แค่24วะมันได้เวลน้อยหน่อย24เองดิโอ้โหแบบว่าของยังไม่พอวะผมก็ต้องทำการเอาชัวร์เคนเพิ่มนะครับเพราะว่าผมต้องการอยากเอนชาร์ดเวลเยอะๆทุกคนเก็ตใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเราเอนชาร์ดเวลเยอะนี่มันจะทำมีโอกาสชนะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกเลเวลมอนสเตอร์ที่เนี่ยแบบมันไม่ได้โหดขนาดนั้นเลยมันไม่ได้โหดขนาดนั้นน่าจะได้อีก2ตู้ครับอีก2ตู้ไม่รู้จะได้เวล30เปล่านะถามใจก็อยากได้เวล30อ่ะมันจะได้แบบเล่นง่ายๆไงทำนี่ก่อนเลยครับหมวกกับรองเท้าแตกไปแล้วระเบิดไปแล้วด้วยมาได้เวลเท่าไหร่ครับเวล28ขาด2เวลอ่ะเวนเอ้ยนิดเดียวเองว่าจริงๆเอาอีกตู้นึงมาเนี่ยก็ครบแล้วนะแล้วก็ต้องไปเก็บหนังเก็บหนังแล้วก็ต้องเก็บหนังเพิ่มอีกสักหนังนึงนะครับแถวนี้มีหรือเปล่าวัวเนี่ยวัวไม่ก็ม้าก็ได้อ่ะมีหมูนี่ไงนี่ปลาเกิดแล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าปลามันเกิดง่ายมากครับปลาเนี่ยแล้วเป็นปลาพวกนี้มันแบบดีมันดีทุกคนมันเล่นสบายชิวๆสบายสบายปลามันฆ่าง่ายด้วยคุณดูดิแป๊บเดียวอ่ะปลาตายแล้วเวลเราอัพอ่ะแค่นี้เวลอัพแล้วสบายเลยครับเก็บเนนโอเคตอนนี้นะครับเราก็ทำการจะเพิ่มเนนเรานะครับผมเราจะทำการเพิ่มฮัสสุมานะครับฮัสสุนี่คือแบบว่ามันจะเป็นใช้ในการควบคุมออร่าของตัวเองนะครับผมก็คือแบบว่าเอาไว้แบ่งสายแล้วเราจะทำการเรียนฮัสสุนะครับฮัสสุเคลซี่สล็อตฮัสสุซึ่ง Crazy Slot ฮัสสุนี้นะครับก็จะเป็นฮัสสุของใครนะครับผมที่เราสามารถที่จะเหมือนน่าจะเอาอุปกรณ์สร้างอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นความสามารถพิเศษแล้วเนาะต่อไปครับเราจะเอา N นี่มั้ยเอา N กิว N ได้ทั้งกิวทั้ง N นะฮะไอพวกนี้จะเริ่มเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับผมซึ่งเนี่ยขั้นสูงนี่นะครับกิวคือ Night Vision N คือสามารถมองเห็นม็อบหรือว่ามอนสเตอร์แถวนี้ได้ชูสามารถสร้างอุปกรณ์ได้ไวขึ้นโคอินครีสสเตงตอนนี้คือเซสุดีเซสุกิว N นี่ประมาณนี้นะครับผมจะลองใช้เซสุดูแล้วกันครับเซสุกิวก็คือแบบว่าเปิด Night Vision นะครับเปิดตาแบบตาสว่าง N ก็คือกดแล้วมันจะทำการเห็นมอนสเตอร์หรือว่าออร่าของมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้คือ N ใช้เลนแล้วกันใช้เลนแล้วก็ตบมอนสเตอร์ครับมันจะได้แรงขึ้นถ้าเกิดเราใช้เลนมันจะตีแรงขึ้นนะครับเห็นป่ะตีเพิ่มเป็น19ประมาณนี้โอเคครับนี่เห็นไหมเราก็จะมีท่าเพิ่มขึ้นมานะครับท่ากดตัว X นะครับก็จะเป็นท่าของใครนะครับไหนท่าใครอุ้ยแล้วผมก็สามารถใช้ดาบของนุบุนากะได้แล้วนะครับเองเลยไหนลองอัพเน้นหน่อยดินี่ครับเราก็สามารถอัญเชิญเคียวมาได้นะครับ Crazy Slot นี่เป็นเคียวนะครับผมเป็นเคียวใหม่นะครับเคียวของใครนั่นเองนะครับผมเป็นไงโอเคตอนนี้เราก็เอาเคียวของใครมาได้นะครับใครผู้พ่ายแพ้ให้กับกองกำลังมดขนาดใครไม่ต้องแพ้ให้มดแต่คุณจะชนะมั้ยน่ะประมาณนี้ครับผมนี่เป็นไงโอ้โหเท่บอกเลยเอ็นชาร์ดก่อนดีกว่าครับตอนนี้ของดีอยู่ชาร์ดเก่งไฟโปรเทคอู้ไม่ดีเท่าไหร่หมวกกับรองเท้าที่ผมรอก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยมาเอ็นชาร์ดดาบก็เหมือนกันรอก่อนรอเก็บเวลก่อนตอนคืนน่าจะมีแบบที่ให้เก็บเวลเยอะอยู่นะครับเขาบอกว่าแถวนี้มอนเตอร์มันเยอะครับทุกคนแล้วภารกิจของเรานะครับก็หนึ่งในภารกิจตอนแรกนะครับน่าจะเป็นกำจัดพวกโจรเงามาย้ายครบก่อนเนาะแล้วผมจะไม่ผิดมันจะมีบอลลูนด้วยนะแต่ว่าอันนี้เราต้องวิ่งหานะครับเดี๋ยวผมจะเอานี่ไปด้วยเนี่ยมันคือเวสโตนครับเอาติดตัวไปด้วยจะได้แบบเผื่อวิ่งหาอะไรอื่นๆอีกมากมายเขาดูไหนที่สตัทผมเหลือ9ครับยัดเลยดิเฮลแล้วกันนี่เฮลผมเลือดผมยิ่งน้อยๆอยู่ยัดเลือดมาหน่อยแล้วกันนะครับมาเราก็ต้องออกประจัญภัยในโลกกว้างกันนะครับไอ้นั่นตัวอะไรอ่ะมิโตะครับรู้ค่าไปก่อนตอนนี้ครับถึงเวลาใช้กิ้วตอนนี้ก็จะในวิชั่นขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าสูญเสียเนนนะครับคือไม่ต้องใช้เนนในการเปิดในวิชั่นอ่ะพอตอปี้อ๋อตัวนี้ก็น่าจะสู้ไหวอยู่ไม่ยากครับตัวนี้เอ้ยตีเราไม่เข้าเลยว่ะสบายเลยครับนะคอตอปี้เดทการตายของคอตอปี้นี่เมื่อกี้เป็นหนึ่งในพวก12เงามายานะครับเราก็ฆ่าไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็ฆ่า1ใน12เงามายาแล้วคือแต่ว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันตัวที่อ่อนสุดไงในเงามายาแต่ความสามารถมันดีไงแต่มันอ่อนสุดเฉยๆหุยเซโนปู่ผมว่าตบปู่ยังตบไม่ได้วะปู่ยังไม่ถึงเวลาครับตบไม่ได้ชัวร์ 100% นั้นตัวอะไรอ่ะไม่รู้ค่อยไปดูตบไอ้ปลาก่อนแล้วกันครับโนบุนากะอ๋อนี่ไงโนบุนากะเจอแล้วไหนขอลองดูหน่อยแล้วกันนะครับราชาดาบโนบุนากะผมจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูขอชาร์จเน้นก่อนครับขอชาร์จเน้นก่อนชาร์จเน้นเสร็จเดี๋ยวผมบวกมันแน่เฉยท่า Crazy Slot Sword สุดยอดใช้เทนใช้เลนอ่ะประมาณนี้ลองตบดูโอ้โหโคตรเก็ดเลนแบบมันเล่นมันมีพลังอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยเซซุอ่ะโอเคครับดูได้ไหวไหมเอ้ยน่าจะพอได้อยู่น่าจะพอได้อยู่เรียบร้อยเฮ้ผมจัดการได้มันได้อยู่มันได้อยู่ผมจัดการได้อยู่ไงนบุนากะก็โดนผมเล่นครับสบายสบายโอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบระดับเซียนเน้นไอ้น้องแบบเน้นเริ่มเซียนเดินทางต่อครับชาร์จเน้นก่อนด้วยไม่ได้ชาร์จเน้นหรือแบบมองที่มืดไม่ได้พกเข้านะครับคนนี้เป็นหนึ่งในฮันเตอร์นะครับหนึ่งในฮันเตอร์ของเราก็จริงๆจะตีก็ตีได้นะเอาจริงอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าก็ตีผมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่สบายงานนี้สแตทเพิ่มเลยดิผมเลื่อนแล้วกันขอเลื่อนเยอะๆก่อนแล้วกันครับเฮ้ยรู้สึกว่าสแตทมันตันแล้วนั่นแหละสแตทมันน่าจะมีจำกัดในการตันนะครับผมเฮ้ยนั่นมันไวฟูชิสุคุนะครับชิสุคุอันนี้แบบ
อันนี้ดีอ่ะมันดีตรงที่แบบรอยสักไงผมว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ว่าหมายถึงอะไรก็คือรอยสักตรงเอวแบบโอ้ยดีมากดีตีมากต้องจัดการไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามัน1ใน12โจรเงามายาผมต้องเคลียร์เงามายาหุ้ยได้วอคุ้มเข้ามาด้วยนะครับวอคุ้มเดียวไปดูดนะครับน่าจะดูดมอนสเตอร์หรือดูดอะไรได้นะครับเดี๋ยวเขาลองมาดูดดิดูดโอ้ดูดมันดูดมันใกล้ๆอ๋อมันเอาไว้แบบดูดมาให้อยู่ใกล้ตัวเราแค่นั้นแหละนะโอเคเริ่มจาก1ใน12โจรเงามายาเรียบร้อยนะครับชิซุคุเดี๋ยวหาคนต่อไปก่อนหานี่ขอตีปลาก่อนปลามันตัวปั๊มเปี้ยวไม่ตีไม่ได้จริงๆว่ะอันนั้นมาจิอันนี้ก็1ใน12โจรเงามายาครับมาจิคนที่ฮิลครับอันนี้เป็นสายฮิลที่เคยฮิลให้ฮิซุกะรอบนึงอ่ะมาไหนขอลองดิไอ้เรียบร้อยเอ้าตายแล้วเหรอโคตรง่ายอ่ะสูบเป็นเงามายาจริงบ่นี่แต่แบบรู้สึกว่าถ้าเกิดผมใช้สกิลเมื่อกี้ตีจนตายครับเหมือนว่าเราจะไม่ได้ประสบการณ์ในการฆ่าซึ่งมันไม่ได้ไงเราก็ต้องแบบไม่ได้ใช้สกิลเมื่อกี้ตีเขาดูเน้นหน่อยซื้อชูได้ชูมาชูคือทำให้เราสามารถตีไวขึ้นนะครับอย่างเช่นแบบผมอะใช้ชูใช่ไหมผมจะแบบมีความสามารถในการตีไวขึ้นหรือว่าทำอะไรไวขึ้นนะครับเนี่ยมันได้แบบเวลาขุดหรืออะไรพวกนี้จะไวขึ้นนะครับอันนี้คือชูนะครับเรากลับบ้านก่อนดีกว่าครับไม่ได้กลับบ้านมาทำอะไรหรอกกลับบ้านมาอัพดาบให้ดาบมันดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยชาร์ปสามชาร์ปสามเดียวเนี่ยโอ้เฉยๆมากผมก็จะมีอย่างอื่นติดมาด้วยแบตพอยต์เหลือ7ครับเพิ่มเลือดเพิ่มไหมเนี่ยตอนนี้ผมเพิ่มเลือดแล้วเลือดมันไม่เพิ่มแล้วคุณดูดิอ๋อมันเพิ่มอยู่แต่แบบน่าจะใช้แบบแตดเยอะมากกว่าจะเพิ่มเลือดได้นะครับตอนนี้แต่มอนสเตอร์นี่ไม่ค่อยมีเกิดเท่าไหร่เลยครับบางทีก็แบบเกิดบางทีก็ไม่เกิดมาบัฟเป็นนิวไปครับถึงเวลาออกเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เฮ้ยปลาอีกแล้ววะต้องตีปลาเห็นปลาไม่ได้นี่ใครอะมิสเตอร์ซาตอสไม่รู้ตีก่อนแล้วกันปราบโคเรานี้เราเรียนรู้โคมาแล้วโคก็คือการเพิ่มพลังในการโจมตีนะครับอย่างเช่นแบบพอผมใช้โคปุ๊บตอนนี้พลังโจมตีผมจะแรงขึ้นนะครับอันนี้คือการใช้โคประมาณนี้นะครับนี่ขออัปเดตกันอย่างเช่นแบบผมตีชาวบ้านปกติจะลด3ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมใช้โคด้วยครับใช้โคแล้วตีมันจะทำการลดแรงมากเห็นปะทีเดียวตายเลยประมาณนี้นะครับอันนี้คือโคนะครับผมว่าเดี๋ยวลองไปทวนนรกกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าแบบผมไม่มั่นใจว่านรกในบ่อนนี้จะมีอะไรนะครับแต่เดี๋ยวแบบมันไม่มีอะไรทำไงเพราะว่าตอนกลางคืนตอนเช้าเนี่ยมอนเตอร์จะไม่เกิดนะครับมอนเตอร์เกิดแค่ตอนกลางคืนแล้วผมอยากให้มาดึงอาร์คราชามดเร็วๆอยากลองสู้พวกราชามดแต่คนธรรมดาก็ยังสู้ไม่ได้เลยนี่คือตบราชามดแม่ผมนี่คิดอะไรของผมอยู่มาลองไปนรกกันดูดีกว่านะครับว่านรกเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะครับชูวาร์ปโอ้โหปากไว้ก่อนเลยเอ้ยนรกนี่มอนเตอร์แถวนี้เกิดเยอะว่ะตัวอะไรก็ไม่รู้เกิดเต็มหมดเลยนี่ผมว่าปืนยิงเลยดีกว่าไหมอันนี้อะไรเนี่ยเฟรมบรีเตอร์ครับวายเปิดโคเรียบร้อยโอเคแถวนี้มีมอร์เรลนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในฮันเตอร์นะครับผมว่าถ้าเกิดสู้ก็สู้ได้นะจริงๆอ่ะน่าจะพอไหวอยู่บ้างเอาอาวุธมาก่อนอาวุธเน้นเปิดฮึบเฮ้ยพอไหวอยู่เนี่ยคุณดูดิพอไหวอยู่นี่เรียบร้อยเอ้ยมอร์เรลก็สู้ได้นี่หว่าไม่ยากขนาดนั้นแต่ว่าผมน่าจะสู้กับเซโน่ได้แน่นอนครับไหนลองเซโน่ดิเซโน่ไหวไหมอุ้ยเซโน่ไม่ไหวเซโน่ยังไม่ไหววายหนีเลยครับหนีเลยโอ้โหสู้เซโน่กลัวยังไม่ไหวตอนแรกผมนึกว่าแบบตบอะไรได้ตบเซโน่ได้อยู่เซโน่นี่ก็ตบไม่ได้จริงว่ะตัวมันโปรเกินว่ะน้องขอชาร์จเน้นก่อนแล้วกันครับเวลาหนีก่อนแล้วไปปุ๊บไม่ไหวจะเคลียร์ยากเกินเฮ้ยตรงนั้นอุโบกินเปล่าวะมันผมเจออุโบกินเลยอุโบกินไหนอุโบกินน่ะอุโบกินต้องลองไปปะชาดาหน่อยแล้วครับอันนี้อะไรอ่ะอุโมริโอ้อีกแล้วไปตกไปเปิดใช้เนนขอใช้เนนให้ครบก่อนแล้วกันนะสุตาสว่างออร่าเปิดทุกอย่างตอนนี้อืมโอ้ชิตโดนอุโบกินตบทีเดียวผมตายอย่างบ้าเฮ้ยมันซัดผมทีเดียวระเบิดเลยอะแล้วคนที่ผมน่าจะไหวกับอุโบกินอยู่มั้งสุดท้ายครับไม่ไหวครับตัวมันโปรจัดเลยอุโบกินเนี่ยเพราะว่าแบบผมอาจจะชนะ12เงามายาได้ครับแต่ว่าระดับโปรนี่น่าจะยังชนะไม่ได้ครับระดับไหนที่แบบระดับพระเจ้าอะไรเงี้ยยังไม่ไหวระดับแบบธรรมดาเนี่ยพอสู้ได้อยู่ระดับแบบบอสนี่ไว้ก่อนเลยครับยังไม่ถึงเวลายาวๆแค่ผมกะว่าจะไปสู้กับราชามดแต่แค่นี้ผมยังสู้ไม่ได้ผมคิดดูโอ้ยแถวนี้ชิซากุเยอะมากชิซากุนี่คือเราพอสู้ได้อยู่นะครับถือว่าดีมาแถวนี้มอนเตอร์เยอะแถวนี้มอนเตอร์เยอะสมบูรณ์อากาศกับชิซากุเนี่ยสู้ได้ครับสบายไม่ได้มีพิษมีภัยมากขนาดนั้นอุ้ยมันก็แรงอยู่นี่ไงแต่แถวนี้มอนเตอร์เยอะจัดเลยพลังเน้นหมดด้วยอัพพลังเน้นก่อนมาโคเรียบร้อยต่อไปครับเคนคือน่าจะเป็นเพิ่มพลังป้องกันนะครับจะดูมคิดไว้น่าจะแบบเอาไว้เสริมเกาะนะเคนผมหาพวกฟอร์เทรสก่อนดีกว่าอันนี้แหละหนอนอ๋อวอมไอ้นี่นี่ว่าไอเสือไอสมิงที่โดนอุโบกินตบผมจำไว้แล้วไอเดียพวกสมิงครับที่โดนอุโบกินซัดยับเลยมาเปิดแม่ง3อย่างตบเอ้า2ที่ตายโอเคก็ไม่แปลกใจที่โดนอุโบกินซัดยับไม่แปลกนะครับตอนนี้พี่ท่านถ้าพี่ท่านจะกล้าขนาดนี้นะมาชาร์จเน้นหน่อยสัตว์ตอนนี้ผมมี1ครับเพิ่มเลือดแล้วกันดิมาตรงนี้มีนี่อยู่ครับมีปราสาทพิกลินดีเลยมาบุกปรา
ศาสตร์ครับอุ้ยไฟตอนนี้ทำอะไรผมไม่ได้เนี่ยสบายสบายเลยว่าพวกพิกลินจะทำอันตรายผมไม่ได้ครับสำหรับผมนะในตอนนี้เรียบร้อยครับพิกลินเรียบง่ายกับปอกกล้วยเพื่อทำให้ใช้อาวุธได้ไวขึ้นแล้วก็เปิดออร่ามองเห็นศัตรูครับจะสามารถมองเห็นศัตรูได้นะครับไอ้นี่อะไรอ่ะมันคืออะไรสักอย่างนึงครับอ๋อต้องเอาไปดูไอเทมที่รีเสิร์ชว่าในรีเสิร์ชมีอะไรไหนออร่ามองเห็นศัตรูกว่าศัตรูตัวอะไรไหมแถวนี้พูดภาษาพิกลินนี่ก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยผมว่าใหญ่ใช้ได้มาเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดแถวนี้เอาให้หมดน่าจะจบแล้วเปิดดูของหน่อยครับผู้ชาผ้าแรงเลยชาผ้าหมวกใหม่หมวกใหม่กางเกงบัฟโปรเทคชั่นอุ้ยพระทองช้าเนี่ยดีๆครับของดีๆก็เยอะอยู่ใช้ได้อะมาเปิดขุดไวกันปล้นทองแล้วก็ไปดีกว่าที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยครับบอกเลยอุ้ยเนื้อไลท์สแครปมาลองพุ่งปั๊บโอเคเกือบถึงแล้วขออีกพุ่งนึงอีกพุ่งเดียวอีกพุ่งเดียวสามอ่ะพุ่งถึงเลยตอนนี้เราก็มาสู่ปราสาทนี่แล้วนะครับปราสาทที่เราต้องมาไล่เก็บของกันหน่อยนึงปราสาทไล่เก็บเบรสล็อตนะครับมาแท่งเบรสได้มาแท่งนึงแล้วผมจะได้แต่ละแท่งโคตรนานเฮ้ยนั่นผมเจอไคผมเจอไคโอเคครับอยู่ดีๆผมก็เจอไคเฉยอยากลองปากไคดูเหมือนกันครับว่าใครเหนือกว่าตอนนี้เปิดตาเปิดตีแล้วก็เอาอุปกรณ์ไคมา Crazy Slot กันครับเอ้ยอันนี้ก็ได้อยู่บ้างมา Crazy Slot กันไหนขอลองสู้กับไคหน่อยดิเดี๋ยวครับเรามีเวลาจำกัดเพราะเนนเรามีจำกัดมากอุ้ยอุ้ยเอ้ยเรียบร้อยผมสามารถเอาชนะไคได้ผีเอาผีหลอกวิกเอาผมชนะใครได้วะรอบนี้มาเหนืออยู่โอ้ยพลังเน้นหมดแล้วต่อไปครับเราสามารถที่จะนี่เรียนริวได้นะครับนี่เป็นท่าสุดท้ายเนาะริวนะครับคือ offense defense ก็คือว่าสามารถที่จะ defense ได้นะครับส่วนเคนคือหลบหลีกครับริวคือป้องกันอ่ะประมาณนี้โอเคของมันก็ฟูครบๆอยู่อะตอนนี้ผมอะก่อนอื่นเธอครับขอ enchant หมวกใหม่หน่อยละกัน fire protect กับ aqua เอ้ยนี่ death rider 3เนี่ยมาขออัพหน่อยอัพเลยดิอัพเต็งเพิ่มแล้วกันครับเต็งตอนนี้ยิ่งน้อยๆอยู่ต่อไปเราไปฆ่ามังกรกันดีกว่าครับจากที่ผมคิดนะเอามังกรนิดหน่อยปุ้งเรียบร้อยผมขอปากนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับปากสโตนไว้แล้วตั้งชื่อว่า Ender นะครับหรือว่าจบซึ่ง End นี่ผมว่าไม่น่ายากขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไหนนี่ขุดไว้มาในโลกนี้ก็โอ้โหมอนเตอร์เยอะอยู่นะเอาจริงสบายเลยตัวอะไรอะพิงค์เรียบร้อยกระจอกผมว่าในนี้แบบมอนเตอร์เยอะมากเลยครับแบบมอนเตอร์ที่น่าเก็บเฮ้ยตัวอะไรไฟอิงลีกแล้วเฮ้ยอันนี้1ใน12จนเงามายาครับไหวไม่รู้ลองดูไอเงามายาเปิดนี่ด้วยไอ้เรียบร้อยโอเคครับกำจัด1ใน12จนเงามายาคนนึงได้แล้วแล้วก็ตรงนี้มีคุโรปิก้ากำลังตีกับเอ้ยอุบากิ้นแล้วก็ไอ้บอสเงามายาเบรแล้วบอสเงามายามาเรียบร้อยกำจัดบอสเงามายาเสร็จเรียบร้อยครับแล้วต่อไปก็อุโบกินอะอุโบกินยังไม่ได้เปิดเลยครับอุโบกินกูหายไปไหนแล้วอุโบกินก็อยู่นี่ต้องผมว่าต้องให้คุโรปิก้าเนี่ยเปิดอุโบกินครับไม่งั้นเพราะผมเปิดก่อนอาจจะแพ้ผมอาจจะตายได้เยอะนะครับอุโบกินมันเถื่อนอะมันเถื่อนดีบเกินชาร์จเน้นก่อนอ้าวเห็นไหมเนี่ยตกพอดีแล้วกูตายเลยชีตแล้วก็มีนี่ครับ The Bandit Secret เรียกว่าต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีคือต้องมีฮัสุของไอ้นั่นอะฮัสุก็คือพลังงานครับต้องมีพลังของต้องเป็นสายของมันก่อนอะเพราะตอนนี้สายผมมันมีแค่สายเดียวคือ Crazy Slot ฮัสุอะก็เซ็งเลยอย่าเปลี่ยนสายมากเลยสายไม่รู้เปลี่ยนกันเปลี่ยนไม่ได้ก็อันนี้ครับอันนี้คือคอนแทรคนะครับคอนแทรคก็คือทำมาทัศสัญญาถ้าผมจำไม่ผิดนะทัศสัญญาซอมบี้คอนแทรคอะไรพวกเนี้ยเพิ่มสเต็ปดีกว่าครับเพิ่มสเต็งยับเลยตอนนี้มาเดี๋ยวกูเอาปืนติดไปด้วยรอกูแป๊บตัวไหนเปิดตัวไหนตีได้ก็ตีตัวนั้นก่อนก็ได้จะได้ง่ายๆนี่เพิ่มดาเมจแล้วผมรู้สึกแบบตีแรงขึ้นเยอะเลยว่ะไอ้ตบพวกนี้เอาเวลอัพก่อนแล้วกันนะเวลอัพรัวๆก่อนนี่เดี๋ยวเขายุ่งก็ได้ครับมังกรนี่มันสบายๆอยู่แล้วมันแบบฆ่าง่ายๆอยู่แล้วเออโอเคครับแล้วก็ไปตบอุบากินลองดูรอบนี้ผมยัดพลังทุกพลังเลยตอนเนี้ยนะดูว่าตบอุบากินเป็นไงบ้างโอ้สัตว์จะตบยังตีไม่ได้เลยชิวอุบากินแม่งตัดเดียวจอดอ่ะพลังมันโอเวอร์จัดเลยกูผมรู้เลยว่าพลังมันโหดแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ป่ะอันนี้คือแบบพลังแม่งเวอร์คือผมยัดทุกอย่างที่ผมจะยัดได้แล้วนะแต่แบบตัวอื่นผมจะพอสู้ได้แต่อุบากินนี่คือแบบโอ้โหมึงแม่งสมเลยเป็นจนเงามายาอุบากินเนี่ยมากลับมาสู่ดีเอ็นครับอีกรอบนึงโอ้โหมาก่อนอู้ผมฆ่าก่อนเสร็จผมโดนอนาก่อนตกต่อกูท้ออ่ะเกมเหี้ยอะไรเนี่ยอย่างน้องก็ทำให้รู้ครับว่าสเตตของเรานะครับยังต่ำต้อยติดดินอยู่นะครับยังไม่สามารถไปเทียบเทียมกับมอนสเตอร์ที่อยู่ใน DN ได้แม้แต่สักนิดเดียวครับมันบ้ามากคือฟาร์มแค่นี้มันไม่พอหรือว่าฟาร์มแค่นี้พอมีกรร่างโตอีกโอ้โหชิบหายเนี่ยเอาแค่มังกรก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเลยมังกรผมว่ามังกรก่อนไม่เอาอะไรมากครับตบมังกรตัวแรกก่อนเรียบร้อยฟรี DN ครับผมเดียนจบแล้วเว้ยเอาเจอลูกแก้วเลยตรงนั้นลูกแก้วมาทำไมอ่ะเอาลิสุดเดียนก็กลับไปเป็นปกติแล้วครับคือเมื่อกี้หนูว่ามอนเตอร์ไม่มีมอนเตอร์เลยเกิดเลยเพราะว่ามังกรมันแบบยึดพื้นที่ไปแล้วไงมันเลยแบบไม่มีมอนเตอร์เกิดแต่น้อยพาร์ทนี้ก็สามารถเอาชนะกลุ่มโจรเงามายาได้สักระดับนึงอ่ะมันก็แบบพอถูๆไถกับกลุ่มโจรเงามายาได้อยู่นิดนึงครับถือว่าดีครับคิดแล้วมากแต่ถ้าเกิดเจอตัวเบ้งๆของกลุ่มโจนี่คือไม่ไหวจริงครับไม่ไหวจะเคลียร์เนี่ยถ้าเกิดตัวธรรมดาพอแบบกูถ่ายได้อยู่เนี่ยคุณดูเห็นไหมโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับสำหรับพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าเนี่ยน่าจะต้องไปตบพวกฮิโซกะแล้วก็ตบที่เหลือเพิ่มนะครับแล้วพาร์ทหน้าน่าจะต้องแบบเจอแบบตัวเฮ้ยฮิโซกะอันนี้เลยก็ได้มั้งฮิโซกะ
ขอชาร์จเน้นก่อนเน้นชาร์จเน้นแป๊บแล้วก็แฟงกิ้งครับชาร์จเน้นก่อนชาร์จเน้นก่อนพวกไอ้พวกเงามายาเนี่ยอัพมันทุกอย่างอะมาอะไรอัพได้อัพก่อนไหนบัญชีกรรมบัญชีกรรมอยู่ไหนบัญชีกรรมไม่มีบัญชีไม่เห็นมีบัญชีกรรมเลยเรียบร้อยครับพี่โซกะแล้วก็แฟงกิ้นเรียบร้อยอุ้ยสบายพี่โซกะเนี่ยผมเคลียร์แล้วเนี่ยโอ้โหอะไรอะสายัดเน้นตั้งนานสรุปตัวที่โหดสุดน่าจะเป็นอุบกินแล้วมั้งโอเคสำหรับนี้เจอใหม่คลิปหน้าบาย